สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องคริปโตคลินิเคิลนะครับผมเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกันในแผนการเทรดนะครับกาล่า THB แล้วก็กาล่า USDT นะครับในวันเสาร์ที่9เมษายน2565นะครับนะครับสำหรับกาล่านะครับแผนการเทรดนะครับสำหรับคนที่เล่นยาวเนี่ยนะฮะคนก็ยังคงเดิมตรงที่ว่าคนที่ถือมาก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับกาล่าตัวกาล่า USDT เนี่ยก็ยังคงถือต่อไปได้นะฮะถ้าคนที่ถือมาก่อนหน้านั้นก่อนนี่คือหมายความว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยฮะนะครับก็ยังคงถือต่อไปได้นะครับสำหรับคนที่ถือกาล่า THB เนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับก็คงตุ้มตุ้มต่ำต่ำไม่น้อยนะครับผมเพราะว่าคนที่ถือ5 บาท5 บาท6 บาทเนี่ยก็ยังพอที่จะทนต่อไปอย่างมีความหวังได้นะฮะแต่ว่านะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่ถือมาช่วง7 บาทเนี่ยก็เริ่มร้อนๆนเพราะวันนี้นะครับราคาของกาล่าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่7 บาทกว่านะครับผมก็ต้องตามดูนะครับว่ามันจะลงต่ออีกหรือไม่นะครับแต่นะวันนี้นะฮะเท่าที่บอกได้ก็คือว่าดูจากโมเมนตัมนะครับดูจากโมเมนตัมอินดิเคเตอร์พวกออซัมครับออซัมออสซิเลเตอร์ครับกับตัว RSI ก็ยังคงมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเป็นภาพขาลงนะครับถึงแม้ว่านะครับวันก่อนเนี่ยมันจะมีการชะลอตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบๆบ้างแล้วก็ตามครับแต่วันนี้นะครับลงต่อแน่นอนครับนะฮะเพราะว่าตัวเส้น SMA 16ของ RSI เนี่ยก็คอนเฟิร์มทิศทางขาลงนะครับประกอบกับตัวAwesome Oscillator นะครับก็ยังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่เช่นกันนะครับผมอีกทั้งนะครับนะฮะเหตุผลมันมีนะครับเยอะพอสมควรอีกทั้งนะครับตัวเส้นเทรนแนวรับที่เราลากเอาไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมถ้านักลงทุนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีการเบรกเส้นเทรนแนวรับสีเขียวนี้ออกไปแล้วมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าโอกาสที่มันจะลงต่อมันมีนะครับโอกาสที่มันจะลงต่อมันมีนะครับมันตามภาพที่เห็นเลยนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เล่นฝั่งในส่วนของฝั่งสปอตนะครับก็คงต้องทบทวนกันครับว่าเอ๊ะจะยังไงต่อจะถือต่อไปไหมนะครับหรือว่าจะอย่างไรนะครับผมนะความเป็นไปได้เนี่ยนะครับความเป็นไปได้ณตอนนี้นะฮะก็คือว่าคงจะต้องดูซิว่านะครับนะฮะตัวเดี๋ยวนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีผมเอาตรงนี้เป็นสีแดงแล้วกันครับโซนสีแดงนะครับข้างล่างเป็นโซนสีแดงแล้วกันนะครับก็ดูว่าราคาเนี่ยนะครับนะครับจะทะลุจากโซนสีส้มมาสู่โซนสีแดงได้หรือไม่นะครับโซนสีแดงเนี่ยจะเป็นกรอบไซด์เวย์พักใหญ่ที่ก่อนหน้านี้นะฮะราคาประมาณช่วง5 บาทกว่าบาทเนี่ยนะครับเนี่ยครับกรอบนี้เนี่ยครับก็เป็นกรอบที่สำคัญเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับมันมีการสวิงตัวอยู่ในกรอบนี้นะฮะแล้วก็ทะลุลงไป5 บาทนะครับกลับมายืนพื้นในกรอบแล้วก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นทะลุไปนะครับลงมาแล้วกลับมาเทสใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเด้งขึ้นนะครับมันก็เป็นเหมือนจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นราคานะครับที่คนอยากเข้าซื้อนะครับที่คนอยากเข้าซื้อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ควรหลุดเกินไปกว่า5.30 บาทนะเดี๋ยวผมประมาณ5.30 บาท5.20 บาทห้าบาท20กว่านะครับนี่ครับก็ไม่ควรหลุดไปต่ำกว่านั้นนะครับ
นะครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าหลุดต่ำไปกว่านั้นเนี่ยนะครับท่านควรต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับกับกาล่านะครับโอเคนะครับนี้สำหรับท่านที่เล่นสั้นนะครับผมในส่วนของสปอร์ตนะครับทำในส่วนของสปอร์ตในส่วนของฟิวเจอร์ขาบ่ายขาลองนะครับผมก็อ๋อวันนี้บอกได้เลยว่ามันก็ร่วงมาพอสมควรนะครับร่วงมาคือแผนเมื่อวานที่แผนและแนวทางกลยุทธ์ที่เราให้ไว้เนี่ยก็คือว่าเราจะดูซิว่ามันจะไปอย่างทิศทางไหนนะครับมีสองทิศทางที่คาดการณ์นะครับนะครับก็คือว่าทิศทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือไปตามเส้นเขียวก็คือมันหลุดพ้นจากการไซด์เวย์นะครับตรงนี้เป็นกรอบที่มันไซด์เวย์นะครับราคามันสวิงขึ้นสวิงลงครับตั้งแต่0.23นะครับจนถึงต่ำสุดนะครับ0.125นะครับโทษที0.230ครับผมนะครับประมาณเนี้ยนะครับแถวแถวเนี้ยนะครับมันเป็นกรอบไซด์เวย์แต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะไปทดสอบอย่างโซนแนวต้านเดิมได้นะครับโซนสีแดงนะครับนะฮะก็ไม่ได้เป็นไปตามทิศทางสีเขียวที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับแต่จะค่อนข้างไปในตามทิศทางเส้นสีขาวที่เราได้วางแผนเอาไว้ก็คือว่ามันเรายึดตามโมเมนตัมออซัมในกราฟเดย์ก็คือว่ามันยังคงเป็นภาพขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นแหละแล้วมีการลงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับทำไมฮะมันขึ้นไปแล้วครับนะครับมันลงมานะฮะตามที่มาร์กแล้วก็ขึ้นไปได้แค่หน่อยเดียวเองนะลงต่อนะครับเบรกเส้นเทรนแนวรับของเส้นสีแดงนี่เป็นแนวรับขาระยะสั้นนะครับไอ้เป็นแนวรับขาขึ้นระยะสั้นนะครับผมนะฮะก็เบรกไปได้นะครับเบรกไปได้เสร็จปุ๊บลงมานะฮะทะลุมิหนำซ้ำนะครับทะลุโซนแนวรับตรงนี้ไปอีกนะฮะนะครับเสร็จปุ๊บครับขึ้นไปเทสนะฮะขึ้นไปเทสอย่างตัวเส้นเทรนจุดนี้แหละนะครับจุดนี้แหละนะครับมันเลยกลายเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อเอ้ยโทษทีหน้าเปิดช็อตนะครับนะเป็นจุดที่หน้าเปิดช็อตนะฮะก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่ามันลงต่อนะครับลงต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรอบในวันนี้นะครับกรอบการเล่นแคบๆในวันนี้มันไม่มีประโยชน์ละนะครับมันไม่มีประโยชน์ละนะฮะเพราะว่าตัวกาล่าครับมันทะลุออกมาได้ทะลุทะลวงแบบหมดไส้หมดทุกเลยนะครับทีนี้เราจะมาตามต่อว่าถ้าขึ้นเนี่ยนะครับก็ราคาเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เล่นเล่นฝั่งตัวเล่นเล่นเขาเรียกว่าเล่นฝั่งเล่นฝั่งสปอร์ตนะสปอร์ตขาบายนะครับผมแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยก็คงจะร้อนๆหนาวๆเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงที่จะเล่นนะครับนะครับแต่ถ้าเล่นได้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันณตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยมันหลุดโซนไปละนะมันหลุดโซนฟิโบที่จะเข้าแล้วหลุดไปแล้วเรียบร้อยมีอีกทางหนึ่งนะครับก็คือว่าท่านต้องรอให้ทำไมฮะทิศทางเนี่ยนะครับมันสวิงขึ้นไปนะครับสวิงขึ้นไปนะครับให้มันอยู่เหนือกว่าไฮเดิมตรงจุดนี้นะครับแล้วก็กลับลงมาในโซนนะครับอาจจะแตะโซนข้างบนแล้วก็เด้งขึ้น
นะครับลักษณะประมาณนี้นะลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีช่วงที่มันเป็นเหมือนจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนโซนราคาที่มีการวนเวียนอยู่นะครับแถวแถวเนี้ยนะฮะแถวแถวเนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณที่น่าเข้าซื้อก็เป็นได้นะครับตั้งแต่0.1217นะครับ0.221ครับนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ถึงก็คือลงนะครับก็คือลงท่านก็เปลี่ยนความคิดนะครับไปเล่นหน้าเซลล์ดีกว่านะครับแต่วันนี้แนะนำให้เล่นหน้าเซลล์ดีกว่านะครับเพราะโมเมนตัมกราฟเดย์โมเมนตัมกราฟ4 ชั่วโมงเนี่ยมันชี้ชัดเหลือเกินนะครับนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ท่านไปเล่นปลายแล้วก็จะเสียเนี่ยก็มีนะฮะก็มีนะครับถ้าโอ้โหมันให้จุดไม่ได้เนาะนะครับอ่ะก็เป็นว่าพึงระวังแล้วกันนะครับในส่วนท่านที่เล่นเซลล์นะครับในส่วนของฟิวเจอร์ครับผมเล่นหน้าเซลล์นะครับก็ท่านอาจจะรออยู่ในให้ราคาเลยครับมันนะครับตอนนี้นะครับมันอยู่ในโซนฟิโบครับในโซนฟิโบนะครับทะลุขึ้นไปนะครับเกือบจะสุดละนะครับเกือบจะสุดละก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะขึ้นได้ต่อนะครับถ้าขึ้นได้ต่อนะครับถ้าขึ้นได้ต่อแล้วทำไมครับท่านอ่ะจะไปรอแถวแถวบริเวณเนี่ยครับโซนสีแดงที่ไว้นะครับเมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือให้เทียบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วท่านถึงจะเปิดโพซิชันนะครับกดเปิดพวกเซลล์โพซิชันนะครับก็ไม่เกินนะครับสต็อปลอสเนี่ยผมให้ไม่เกินเดี๋ยวนะครับบริเวณเดี๋ยวนะครับมันสูงสุดที่0.221นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อปลอสเนี่ยน่าจะอยู่ที่0.223นะครับนะครับถ้าท่านเข้าบริเวณโซนแถวเนี้ยต้องมันดีขึ้นไปนะฮะนะครับประมาณนะครับผมเราถ้ามันการกลับตัวถ้ามันโดนสต็อปลอสยังไงนะถ้ามันมีการกลับตัวอีกรอบค่อยเปิดหน้าเซ็ตที่ก็ได้นะครับผมนะครับยังคงเน้นนะครับหน้าเซลล์อยู่นะครับส่วนท่านที่เปิดหน้าเซลล์มาก่อนหน้านั้นนะครับส่วนของฟิวเจอร์นะครับท่านก็ยังคงรันโพซิชันต่อไปได้นะครับผมก็เป็นไปตามนี้นะครับสรุปนะครับก็คือว่าการเล่นระยะยาวนะครับสำหรับกาล่าเนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดมากกว่าตัวทุกตัวที่ผมวิเคราะห์นะครับมากกว่า IOST มากกว่าซิลนะครับผมต้องสังเกตอย่างใกล้ชิดเลยนะครับท่านที่เข้า5บาทนะครับ5บาทกว่า6บาทกว่า7บาทต้นๆท่านคงต้องทบทวนให้มากเฝ้าสังเกตอาการใกล้ชิดนะครับก็เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเงินที่ท่านลงทุนไปนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านอะไรนะฮะท่านถือยาวท่านมีความคิดว่าสักวันหนึ่งนะครับมันจะต้องถีบราคาขึ้นไปสูงกว่านี้ท่านรอได้ถ้าท่านรอได้ท่านรอนะครับท่านรอได้ท่านรอนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ส่วนคนที่เล่นเล่นสั้นขาบายนะครับขาบายขาลองนะครับหรือสปอตเองเนี่ยนะครับก็ตามกรอบที่ผมให้ไว้แหละแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่แนะนำให้เล่นสักเท่าไหร่นะครับครับนะครับส่วนท่านที่เล่นขาเซลล์นะครับผมก็ไปตามกรอบที่ผมให้ไว้นะครับก็รอเฝ้าอยู่ในโซนสีแดงนี่นะครับหรืออาจจะเหนือโซนสีแดงได้หน่อยบ้างนะครับผมถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวเนี่ยท่านเล่นหน้าฝั่งเซลล์ได้เลยอย่างมั่นใจนะครับวันนี้
นะครับเหมือนฟ้าเปิดละสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์หาเซลล์นะครับเพราะว่าโมเมนตัมกราฟเดย์กราฟ4 ชั่วโมงเนี่ยชัดเจนมากนะครับผมนะครับแท่งเทียนอะไรต่างๆชัดเจนครโอเคนะครับก็หวังว่าแผนกลยุทธ์ในการเทรดในวันนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์กับท่านนักลงทุนเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมการวิเคราะห์การวางแผนลักษณะนี้ในทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ